บายดีสบายดีพี่พีเอสซีทุกคนเนาะวันนี้มาเยี่ยมจ้องน้องรจนาน้องสารเลยทุกคนเด้อมื้อนี้กำลังที่กลับน้องสารเนาะมื้อนี้กะมื้อวันอาทิตย์เนาะทุกคนก็บ่ได้ลงคลิป 2-3 มื้อแล้วเนาะมื้อนี้สิพากันกลับน้องสารเนาะขี่รถจักรกลับทุกคนเนาะกำลังสิกลับเดี๋ยวถ้าเบิ่งทางอยู่ล่องสารสิเป็นจังใดแล้วเนาะเพราะว่าบ่ได้กลับโดนโดนแล้วเนาะเป็น2เดือนแล้วแหละ 2-3 เดือนแล้วแหละบ่ได้กลับนะเพราะว่าหมาตั้งแต่โดนแล้วแล้วก็บ่ได้ค่อยได้กลับเพราะว่าช่วงนี้กะค่ารถกะค่อนข้างว่าแพงแด้แล้วกะน้ำมันแพงเนาะหัวนึงกะแสนนึงล่ะไปกับล่องสารก็ต้องประมาณอยู่200บาทถ้าเทียบเป็นเงินไทยอาจจะบ่แพงแต่ว่าเป็นเงินลาวนี่แพงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กะประมาณ10โมงปลายสิออกเดินทางเดี๋ยวท้าเบิ่งว่าไปฮอดโรงสารนี้สิจักโมงเนาะเบิ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง4นาทีกำลังเสี่ยวเหมือนเนาะเดี๋ยว10 11 12 1 2ประมาณ4ชั่วโมงเลยฮอดเพราะว่าขี่รถจักรแหละแล้วก็ทางมันเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสิยากสิง่ายเนาะคนเนาะขี่มาฮอดกลางทางแล้วขี่มาได้2ชั่วโมงเป๊ะเลยทุกคนเนาะเพราะว่าออกแต่เหงื่อนั่นก็คือ10โมง4นาทีตอนนี้12โมง4นาทีเนาะคาดว่ายังอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะฮอดล่องสารเพราะว่าขี่รถจักรบ่ได้ขี่รถจักรโดนแล้วมันก็คือว่าเจ็บปวดเจ็บเมื่อยทั้งตัวเอาไปทั้งคอแล้วก็ที่เดินทางก็ต้องทุกคนเนาะเพราะว่ารถจักรอันนี้มันเล่นไวหลายก็บ่ได้เพราะว่าทางมันก็ดีมันเป็นคุ้มยังบ่หันฮอดทางเข้าล่องสารเด้อตอนนี้หากก็ฮอดแถวบ้านพาวบ่ใกล้จะฮอดเมืองปากเหิมละอีกจักน้อยนะทุกคนเนาะอีกประมาณ2ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงกว่าเพราะว่าแต่ทางเข้าไปหาล่องสารกะหลายเสลี่ยชั่วโมงนึงเพราะว่าทางมันบ่ดีแด้เนาะอากาศสิแล่นไวหลายก็บ่ได้เพราะว่ามันเป็นรถจักรครับเจอกันระหว่างทางเนาะฮอดทางเข้าแล้วนะฮอดปลาไหลเนาะอันนี้ก็เป็นปลายบอกเส้นทางไปแข่งไซสมบูรณ์138กิโลเมตรแต่ปากทางนี้ไปแข่งไซสมบูรณ์เนาะแต่ปากทางนี้ไปห่างล่องสารประมาณ40ปลายกว่าลักเนาะทุกคนเนาะขี่อีกประมาณชั่วโมงนึงไปเจอทางกันต่อเนาะทางแต่นี้เข้าไปอยู่แคมป์ทางเนาะตอนนี้ก็เข้ามาได้หลายกิโลเตอร์แล้วเนาะตอนนี้ก็ใกล้เกือบประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็ยอด4ชั่วโมงแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:43 นาทีเนาะทุกคนเนาะมาแวะอยู่บ่อน่ะตาธรรมชาติใช่ป่ะน้ำพันน้อยแล้วเนาะบ่หลายเท่าไหร่แล้วมาแวะพักผ่อนเนาะแห้งเนาะทางแบบโคตรอีหลีทุกคนถ้ารถจักรมานี่ค่อนข้างอาจจะไม่นึงรถลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอ่ะก็หินนะทุกคนแล้วแบบนี้เขาขี่รถจักรมามันเป็นพื้นเนาะกระตึกกระตึกกระตึกมันสุดทางเทียบขึ้นบนนะอีกบ่อเกินครึ่งชั่วโมงน่าจะฮอดแล้วทุกคนผ่านมามาห้องนี้นะจะเกิน4โมงแล้วเพราะว่าแวะพักผ่อนเด็กอ
็นทางเด่นเฟอร์รี่อาบบลายเป็นแม่แล้วนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าจะกี่โมงละออกมาตอน10โมงเนาะ10โมง4นาทีสเลียตัดพักพ่อนะออกประมาณ15นาทีใช่ไหมไรสเลียเนาะทางมันยากทางยากแหงเบิ่ง10 11 12 1 2 10 11 12 1 2สี่ชั่วโมงปลายไล่ประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งขี่รถจักรมามันสี่ชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วแต่บางทีกะบ่ฮอดถ้าขี่รถใหญ่หรือว่ารถส่วนตัวเป็นรถใหญ่นี่จะประมาณสองชั่วโมงห้าสามชั่วโมงถ้าขี่รถจักรก็ประมาณนี้แหละทุกคนบริเวณใหญ่ๆได้มีแต่แวะพักผ่อนซองบอนซองบอนเลยหรือว่าสามบอนนี่แหละไล่เฉลี่ยประมาณ15นาทีขี่รวมๆบัดกะ2ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งเนาะจะกินก็ตื้อแล้วบอกถ้ามีโอดูมาเด้อทุกคนกินข้าวเด้อตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งกินสวยเนาะปิ้งไก่นี้แวะซื้ออยู่ตลาดมาไปกระทงค่ะใบกระถิ่นใบกระถิ่นมาเด้อเดี๋ยวก่อนหน่อยกระถิ่นคือกันอ่ะมาดองจ้าหืมดอกจ้ะโหยังแต่ว่าเดือนแอปวันที่6เลยฮะเจอดอกหืมยำอะไรล่ะเป็นนั่นเป็นตุ้มใส่กันโหเพื่อนกินไปแดกใส่ให้พิษเลยมาเด้อทุกคนเด้อมาเด้อทุกคนเด้อต้องรีบสบายดี FC นายบางเด้อกินข้าวเด้อตามมาห้องเพื่อนไม่สิบไปพอยากสิบหนึ่งแต่ยังพอมาลองสาดละบรรยากาศเปลี่ยนเลยทุกคนอยู่อย่างฮันอบอยู่แต่เหือนนั่นเหือนเพราะเหือนอัพเนาะทุกคนบ่มีแบบป้องเยี่ยมแล้วมีแต่ประตูทางออกนะทุกคนมันก็เลยแบบอัพแล้วแต่อากาศแบบปลอดโปร่งเนาะมาลองสาดนี่อากาศแบบปลอดโปร่งสดชื่นนะคะทุกคนอากาศฮอดละกะกินข้าวแล้วละกะพักผ่อนเนาะมื้อนี้กะบ่มีหยังหลายเนาะเมื่อยขี่รถอาจจะบ่ได้ถ่ายคลิปอีหยังแล้วแหละคลิปนี้กะ
อาจจะมาอยู่ร่องสานประมาณ 2-3 มื้อเนาะแล้วก็ประมาณผู้แหละที่4ที่5เดือนหน้าประมาณเดือน10ประมาณเดือน11เนาะจะมางานแต่งของมงน้องรถเนาะเอ้ยของน้องแฟนนั่นเองเนาะแล้วก็สิกลับมาอีกมีเอารถจักรมาคือว่าแบบเมื่อยแห้งขึ้นมาสุดหน้าน่าจะจ้างรถมาเลยทุกคนค่ารถก็แพงแดกก็ย่ามันเนาะมาสุดนี้ก็คือแบบเจ็บรังเจ็บเอวคลิปนี้น้องรถก็ต้องขอตัวลาพี่ FC ไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าติดตาม EP ต่อไปเนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดีเด้อเนาะโอ้ยน้ำตาบ่ได้ลงคลิป 3-4 มื้อแล้วเนาะทุกคนเนาะโทรศัพท์น้องรถมีปัญหาแด่เนาะก็มีแต่แบบถ่ายๆแล้วก็แบบเอากล้องถ่ายแล้วก็เก็บๆไว้สินะโทรศัพท์มีปัญหาอาจจะลงคลิปซ้าเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนได้บ๊ายบาย